สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวข่าววันอังคารที่21มิถุนายน2559นะครับคนข่าวข่าววันนี้มาฟังเหตุผลที่ภาคประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีชะลอการนำร่างพรบ.ปิโตรเลียมและร่างพรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับของกระทรวงพลังงานเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นวันศุกร์นี้นะครับดังที่มีแถลงการของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเรื่องร่างกฎหมายปิโตรเลียม2ฉบับของกระทรวงพลังงานขัดต่อเจตนารมณ์ของภาคประชาชนในการปกป้องรักษาอธิปไตยทางพลังงานของไทยนะครับวันนี้คุยกับคปภ3ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ชัยอัฏฐากรหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเราต้องช่วยกันยับยั้งร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานซึ่งคาดว่าจะเข้าสนช.วันศุกร์นี้บางกระแสบอกว่าจะเป็น3วาระรวดด้วยซ้ำไปเนี่ยมันจะมีผลต่ออธิปไตยทางพลังงานของเราอย่างไรบ้างครับทั้ง3ท่านครับอาจารย์วัชชัยครับเชิญก่อนครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับนโยบายพลังงานเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะและเกี่ยวกับความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกราชอธิปไตยของชาติครับซึ่งผมก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้องชาวไทยครับครับแผ่นดินนี้ประเทศไทยเรามีอิสรภาพเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครเลยครับเป็นความภูมิใจครับที่เราไม่เคยเป็นอาณานิคมแต่ท่านที่เคารพครับเรื่องพลังงานเรื่องปิโตรเลียมที่กำลังพูดกันเนี่ยท่านจับตาดูให้ดีนะครับในสมัยที่ท่านเกิดมายุคนี้พอดีหน้าที่ของเราควรจะสนใจเพราะแผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินที่ต้องรักษาดูแลตามคำถามที่ท่านพิธีกรคุณเติมศักดิ์นี่ผมว่าสำคัญล่าสุดที่ทางรัฐไทยครับผลักดันอย่างอาจจะเรียกเป็นทุลักทุเลเลยนะยังผิดสังเกตนะครับยังไม่น่ายังไม่งามเลยผ่านครม.เข้าสู่สนช.พรบ.ปิโตรเลียม2ฉบับเนี่ยดูร้อนรนดูร้อนรนมากครับเหมือนเขาจะปิดเกมเราเนี่ยอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เรื่องสาธารณะเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังครับเหตุผลของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและที่น่าสังเกตนะครับว่าพรบ.ปิดที่เรื่องสองตัวไม่รับการผ่านประชาพิจารณ์เลยอะไรกันนักกันหนาครับครับดังนั้นครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งแล้วเป็นวันที่ตรงกับ24มิถุนายน24มิถุนายน2559และย้อนกลับไปเนี่ย24มิถุนายน2475ก็เป็นวันสำคัญมากครับตรงนี้สำคัญคราวนี้เราถามว่าผมมองไงผมเกริ่นนำก่อนในฐานะที่ผมทำวิจัยเรื่องทำนองนี้มาเยอะคือผมจับเรื่องอำนาจโลกาภิวัตน์ตัวละครต่างๆที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะของไทยเนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันกำลังจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่ซ้ำรอยแล้วเป็นประวัติซ้ำรอยที่ผมคิดว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นพรบ2ฉบับนี่นะโอ้โหถึงกับเสียเมืองเสียกรุงเลยครับผมมองว่าขนาดเสียกรุงครั้งที่3เลยนะแล้วเราจะเอากลับมายากมากเพราะว่าพรบนี้เปิดทางให้คนที่จะมาทำธุรกิจทางรถพลังงานนี่เป็นร่วม4ทศวรรษนะอาจจะ30 40ปีนะแล้วกฎหมายที่มันออกมามันแก้ยากนะครับครับดังนั้นผมมองว่าอันนี้คือการรุกรานทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยครั้งใหญ่รุกรานทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เหมือนรุกรานทางการทหารครับรุกรานทางการทหารเราเห็นเป็นรูปธรรมอาวุธยุทโธปกรณ์แต่รุกรานทางเศรษฐกิจมันผ่านมาความคิดผ่านสื่อแล้วก็มันจะรุกรานไม่ได้เลยครับถ้าหากคนภายในประเทศเนี่ยเราเข้าใจและเราปกป้องแต่นิจาครับประเทศไทยเราต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าครั้งนี้ศึกครั้งนี้เนี่ยคนไทยนี่หลับไหลส่วนใหญ่นะครับหลับไหลไม่ใช่ความผิดคนไทยต้องยอมต้องพูดโทษรัฐด้วยต้องโทษสื่อมวลชนด้วยต้องโทษดวงวิชาการด้วยผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าสื่อมวลชนที่ดีๆไม่มีมีครับแต่เสียดายเหลือเกินครับสื่อมวลชนที่ไม่ค่อยตื่นคิดตื่นรู้เนี่ยมีมากกว่าวงวิชาการเหมือนกันในฐานะผมเป็นคนสอนหนังสือมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องยอมรับเลยเพื่อนพี่น้องชาววิชาการครูบาอาจารย์ไม่น่าเชื่อครับเรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับสังคมธรรมเนี่ยทำไมครับท่านยังงงงงเงียอยู่มีไม่กี่คนเองที่ลุกขึ้นมานะครับดังนั้นเราจึงเจอกับการลุกทางเศรษฐกิจ
ที่เรากำลังหลับไหลหรือไม่เราเคยเสียกรุงนี่นะครับเราหลับไหลครับแล้วก็มีบางคนอาจจะเป็นการเปิดประตูเมืองที่ทำไปหมายว่ากฎหมายปิโตรเลียมที่ใช้มาตั้งแต่ปี14ปีนี้ก็40กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นอย่างที่มีคนบอกว่าฝรั่งร่างฝรั่งรวยเป็นกฎหมายล่าเมืองขึ้นเป็นกฎหมายล่าอาณานิคมวันนี้มันกำลังจะซ้ำรอยเลยครับอาจารย์ผมขออนุญาตย่อๆในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานที่สำคัญตรงนี้นะครับ2514 1เป็นยุคสงครามเย็นระหว่าง2ค่ายคือค่ายเสรีนิยมนะครับกับค่ายสังคมนิยมครับดังนั้นการต่อสู้กันทางอุดมการณ์แล้วก็รูปพื้นที่ต่างๆที่เราเห็นในยุคนั้นยุคนี้มันมาทุกรูปแบบแต่รูปแบบสำคัญครับคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจอาจจะนุ่มนวลละมุนละไมในรูปแบบของมันเช่นในการออกกฎหมายกฎหมายนี่เป็นการยึดพื้นที่นะครับแต่การจะออกกฎหมายได้ต้องยึดความคิดถ้ายึดความคิดต้องอาศัยนักวิชาการต้องอาศัยสื่อนะครับต้องประสานกันแล้วอันที่สามก็คือพวกยุทธศาสตร์ทางการทหารอะไรต่างๆที่เขาเป็นพวกเสนาธิการดังนั้นครับกลุ่มที่เป็นตัวหลักใน2514ซึ่งยังดำรงอยู่ในปัจจุบันคือกลุ่มที่เรียกว่า CFR ย่อมาจาก Council of Foreign Relations สมัชชาที่เรียกว่าการต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะมีเครือข่าย1พวกกลุ่มน้ำมันหมดเลยน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยในโลกนะครับซึ่งอยู่ส่วนใหญ่อยู่อเมริกาอยู่ทางยุโรปอยู่ต่างๆเป็นเครือข่ายเขาก็จะมีเครือข่ายกับพวกนักวิชาการแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาที่เรียกว่าคอนซัลแทนท์หรือคอนซัลติ้งแต่พวกนี้ก็จะวางกำลังไว้พ.ร.บ. 2514ที่คุณเทมศักดิ์พูดถึงนี่เขาก็เข้ามาโดยให้นักวิชาการคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับผ่านยูซ่อมที่อาจารย์หม่อมนุกรกสิวัฒน์ได้เคยทราบดีเพราะสมัยก่อนเวลาเขาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาต้องอาศัยองค์กรเอที่ไม่มีเอสนะครับเอสมัยนั้นคือยูซ่อมแล้วต่อมาเป็น USAID เนี่ยเขาก็ให้ความช่วยเหลือต่อประเทศไทยก็เอานักวิชาการคนนี้เข้ามานักวิชาการคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทพลังงานใหญ่ของโลกครับแล้วขณะเดียวกันเขาก็มีเครือข่ายกับ CFR ที่ผมพูดเขาก็มาร่างพ.ร.บ.แล้วพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับพูดขึ้นแบบนั้นเลยนะครับว่ามันเหมือนกับจับยัดใส่มือคนไทยเลยยุคนั้นก็เป็นรัฐบาลทหารนะครับก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าเราเกริ่นว่าความรู้ของเราอาจจะมีจำกัดก็จริงแต่ว่าเขาถือโอกาสนั่นเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บพ.ร.บ.นี้ออกมาเลยผมขอเติมเป็นฟุตโนตย่อๆว่าพ.ร.บ.ฉบับเดียวกันเนื้อหาเดียวกันเนี่ยเขายัดใส่มือผู้นำลิเบียลิเบียเอาไปใช้ครับแบบเดียวกันเลยครับแต่ลิเบียเนี่ยเขามีผู้นำที่ว่าตื่นคิดตื่นรู้เขาใช้2ปีเขายกเลิกเลยครับเขาไม่เอาเพราะเขารู้ว่าอันนี้เสียท่าแล้วแล้วจะยัดใส่มือผู้นำอเมริกาเวียดนามใต้เวียดนามใต้ก็ทำท่ายาวแล้วแต่บังเอิญเวียดนามรบอเมริการบแพ้ใช่ไหมครับรบแพ้เขาก็เลยเลิกไปดังนั้นประวัติศาสตร์ตอนนี้กฎหมายนักวิชาการที่เรียกเศรษฐศาสตร์การเมืองเขาจะเรียกว่าเป็นกฎหมายปิโตรเลียมฝรั่งร่างฝรั่งรวยนักวิชาการบางคนเรียกว่าเป็นกฎหมายเมืองขึ้นดังนั้นอันนี้ก็สืบทอดต่อมาเพราะสืบทอดต่อมาเนี่ยครับเราก็ใช้ต่อมากลุ่มที่มีอำนาจทางพลังงานเนี่ยเขาพูดอยู่เรื่อยๆครับก่อนหน้านี้นะก่อนที่เราเพิ่งรวมกันทางความคิดทางประชาชนผู้รักชาติรักบ้านเมืองเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาแก้ตั้ง5ครั้งแล้วฟังดูคล้ายๆว่าเขาพยายามจะแก้ไขนะแต่อนิจจาครับเขาไม่ยอมแก้ประเด็นสำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจก็คือกรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมเป็นของใครกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมเป็นของใครมันเป็นตัวชี้ขาดพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2014เขาเลยเขียนบอกว่าเป็นของรัฐมาตรา23เนี่ยเป็นของรัฐเราก็ฟังเออเขาท่าดีขุดเจาะจากทะเลขุดเจาะจากดินขึ้นมาเนี่ยว่าเป็นของรัฐแต่ปรากฏ56เขาไปล็อกไว้ว่าขุดขึ้นมาแล้วคนขายที่มีอำนาจคือผู้ได้รับสัมปทานท่านผู้ฟังทางบ้านครับเราถูกล็อกเลยว่าการขุดสำรวจขุดเจาะผลิตปิโตรเลียมเนี่ยมีระบบเดียวคือระบบสัมปทานไม่ใช่ครับแล้วเราทำมาตั้งนานครับเรามีอีกตั้งหลายระบบระบบสัมปทานคือระบบเมืองขึ้นเพราะยังไงครับเพราะกรรมสิทธิ์ของปิโตรเลียมไม่ได้อยู่ในมือของรัฐไทย 100% ดังนั้นนี่คือการจุนเจียอธิปไตยอธิปไตยคือการสูญเสียอำนาจสูงสุดของรัฐในการจะดูแลทรัพยากรทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำดังนั้นกฎหมายนี้จึงเป็นกฎหมาย
ผมไม่อยากใช้คำนี้นะมันเหมือนคล้ายเอาสุภาพหน่อยแล้วกันคือมันพึ่งตนเองไม่ได้ต้องขึ้นต่อเขาเสียเปรียบเขาดังนั้นตัวเลขรูปธรรมก็ชัดเจนว่ากลายเป็นเมืองขึ้นผลประโยชน์เป็นเมืองขึ้นทางพลังงานนั่นคือนามธรรมแต่รูปธรรมคือผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนี่ตกถึงใครมันก็ชัดเจนจากข้อมูลจากเพื่อนๆนักวิชาการนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบ40ปีมาเนี่ยแล้วเอามาดูแล้วพวกบริษัทพลังงานได้ไปมากกว่าประเทศชาตินี่ยังไม่พูดถึงว่ามีการแบ่งกันยังไงครับดังนั้นพี่น้องชาวไทยที่เคารพครับเรามีทรัพยากรพอสมควรประเทศไทยเราโชคดีผมอยากจะใช้คำแบบนั่นแล้วกันพระเจ้าให้เรามานะแต่ทำไมครับการจัดการทรัพยากรเราไม่ค่อยดูแลพี่น้องประชาชนทำไมครับมันรวยกระจุกจนกระจายถ้าเรามีทรัพยากรขนาดนี้เราจัดการได้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะทำให้ประเทศชาติเราแข็งแรงทางเศรษฐกิจแข็งแรงทางการเมืองแข็งแรงทางสังคมธรรมดังนั้นกฎหมายพ.ร.บ.2514เนี่ยผมว่าเป็นอุปสรรคสำคัญขีดกั้นสำคัญแล้วที่รัฐบาลบอกว่าจะพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนนี่แหละครับถ้าผ่านพ.ร.บ.นี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยผมว่าไม่พอเพียงไม่ยั่งยืนมันสวนทางกับคำพูดของสวนทางกับคำพูดก็ต้องกราบเรียนนะครับท่านที่พูดมีอาทั้งหลายรวมทั้งสนช.ที่ท่านจะต้องรับภาระหนักนะครับภาระนี้เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์นะต้องใส่ใจดูแลประเทศนะครับถ้ากฎหมายนี้ผ่านเนี่ยนะครับเราเป็นทาสไปอีก 30-40 ปีครับพี่น้องคนรุ่นอนาคตเขาจะมาถามว่ายุคนั้นมีใครบ้างที่รับผิดชอบครับผมว่าต้องช่วยกันนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แบ่งว่าเป็นคนนั้นคนนี้ดังนั้นที่คุณเติมศักดิ์พูดเนี่ยว่าประวัติศาสตร์มันเข้ามาตรงนี้มันจะเกิดผมว่าอาจจะซ้ำรอยถ้าพ.ร.บ.2 เราออกไปเพราะว่าพ.ร.บ.2 ไม่แก้ที่ต้นตอปัญหาไม่แก้ที่กรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมยังคงพยายามให้กรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมเป็นของเอกชนเขาไม่ยอมแก้เพราะเป็นหัวใจดังนั้นเขาถึงไม่เห็นด้วยว่าจะตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติเพราะบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยจะเป็นผู้ปกป้องดูแลรักษาเอกราชอธิปไตยและทรัพย์สมบัติให้คนไทยอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ครับพวกนี้สะดุ้งเลยพอฟังว่าบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยเขาเหมือนถูกเขาจะสั่นเทิมเลยครับดังนั้นครับที่พ.ร.บ.ที่จะเข้าสองฉบับไปสภาแล้วกำลังจะตัดสินกันเนี่ยตัวนี้แหละครับบรรษัทพลังงานแห่งชาติคือหัวใจว่ากรรมสิทธิ์ของทรัพยากรนี่เป็นของใครครับเขาถึงรอไม่ได้เขาถึงพยายามที่จะทำแบบปุ๊บปั๊บแบบสายฟ้าแลบจะไม่ยอมให้ประชาชนพูดประชาชนพูดเขาก็พยายามหาทางปิดตัวน่าเสียดายเลยครับที่สื่อส่วนใหญ่ต้องขอร้องกราบด้วยความเคารพเลยครับสื่อส่วนใหญ่ผมคิดว่ายังมีจิตใจกับบ้านเมืองนะช่วยกันครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะมันเป็นสมการหลายชั้นไม่ใช่สมการชั้นเดียวมันเป็นตัวละครที่เรารู้ยากแต่ถ้าเราหยุดคิดตรงนี้เราก็จะรู้ว่าผลประโยชน์ตอนนี้ถ้าเราจัดแจงให้ได้ให้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลประเทศได้ดังนั้นโลกาภิวัตน์ตัวนี้ถ้าเราปกป้องได้ก็คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีจิตใจกับบ้านเมืองนะผมว่าท่านยังมีจิตใจบ้านเมืองเพราะเป็นเอกราชในที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าท่านกรุณาถอนเรื่องนี้กลับไปก่อนแล้วก็ไปทำให้รายละเอียดให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเราช่วยกันดูหลายหูหลายตาดูหลายความคิดคนที่ยังรักชาติรักแผ่นดินยังมีครับคนยุ่มกลุ่มหยิบมือเดียวเท่านั้นที่อาจจะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆว่าอาจจะคิดผิดเพี้ยนออกไปครับผมยังอยากจะกราบเรียนผ่านรายการนี้ครับว่ากันไว้ดีกว่าแก้ท่านเป็นนักการทหารท่านจะทราบว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาในการดูแลได้ดังนั้นครับต่อให้โลกาภิวัตน์แข็งแรงขนาดไหนถ้าคนในชาติตื่นคิดตื่นรู้นะและอำนาจสูงสุดเนี่ยอยู่ตรงนี้เราสามารถจะระงับได้ก็สั้นๆก็คือว่ายังไม่สายเกินแก้ครับดึงกลับมาครับจากสนช.มาช่วยกันคิดเปิดทางให้ผู้ที่รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยเข้าไปรวมความคิดกันจนได้ตกผลึกแล้วเราค่อยว่ากันใหม่ว่ายังไงบงกตเอรอนบงกตนี่ผมว่าไม่ช้าไปหรอกครับคนที่เอาพูดว่าช้าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมไม่ทราบเขามีความคิดอะไรหรือเปล่าไม่ช้าครับเรื่องดีๆกับประเทศนี่ผมว่าจะต้องจัดแจงอย่างมีสติและปัญญาและก็ให้พี่น้องร่วมกันทุกฝ่ายทุกกลุ่มนะครับมันก็จะเป็นทางออกที่ดีเพราะฉะนั้น 2-3 วันนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับการถ้าจะใช้คำว่าปลดแอกการเป็นเมืองขึ้นทางพลังงานนี่เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกๆในรอบ40ปีที่เรามีโอกาสสำคัญนะมาที่อาจารย์ปานเทพนะครับวันนี้เป็นนาทีประวัติศาสตร์ที่เราจะผมอยากใช้คำว่าปลดแอกการเป็นเมืองขึ้นทางพลังงานที่เราอาจจะเป็นมาตั้งแต่ปี2514เนี่ยเพราะสิ่งที่คปพ.กำลังจะเคลื่อนไหวในช่วง 2-3 วันก่อนจะถึงวันศุกร์เนี่ย
เป็นไงครับอาจารย์ครับผมอยากจะย้อนกลับไปเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2475ซึ่งเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับถึงวันที่24 มิถุนายนวันศุกร์นี้นะครับครบ84 ปีพอดีครับและผมก็อยากจะย้อนลำลึกไปถึงลายพระราชาเลขาของล้นเกล้าราชการที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความไว้ว่าข้าพเจ้ามีความเห็นใจข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรความหมายนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นคือประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นของปวงชนชาวไทยเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็คาดหวังว่าสิทธิ์ของประชาชนชาวไทยเนี่ยจะยกระดับมาเป็นเจ้าของอธิปไตยที่แท้จริงมาจนถึงวันที่24 มิถุนายนวันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นวาระสำคัญที่ตัดสินเรื่องปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศและมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผมอยากจะย้ำว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยภาคประชาชนโดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเนี่ยคัดค้านรัฐบาลการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21รัฐบาลเนี่ยยอมทำตามภาคประชาชนเห็นว่ามีเหตุผลว่ากฎหมายมีข้อบกพร่องจำเป็นต้องสร้างทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดจึงเห็นว่าน่าจะมีระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบจ้างผลิตนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมถึงมีการแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมแต่แน่นอนครับย้อนกลับไปเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจเลื่อนแผนการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่11ออกไปจากปีที่แล้วเพื่อแก้ไขกฎหมายก่อนจะแก้กฎหมายก็มีคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบ.ปิโตรเลียมและพรบ.ภาษีปิโตรเลียม2514ขึ้นมาคณะหนึ่งศึกษาแล้วก็ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องมากมายแต่ก่อนจะสรุปนั่นเองรัฐบาลกลับปล่อยให้กระทรวงพลังงานเสนอกฎหมายชิงตัดหน้าสนช.ความหมายก็คือมันสะท้อนถึงความจริงใจของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนในการแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องทั้งปวงเวลาผ่านไปจนครบ1ปีกว่าเวลาตอนนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับเราค้นพบว่าสาระสำคัญที่สุดดังที่ท่านอาจารย์วิวัฒน์ชัยได้พูดถึงก็คือไม่พูดถึงหัวใจสำคัญของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงว่าจะกลับมาเป็นของไทยได้จริงหรือเปล่าในทรัพยากรปิโตรเลียมเขาบอกว่าเขาได้เพิ่ม3ระบบทางเลือกเข้าไปแล้วคือ1ระบบสัมปทาน2ระบบแบ่งปันผลผลิตและ3ระบบจ้างผลิตเขาบอกเขาเพิ่มไปแล้วแต่พอเราไปดูเนื้อหาแล้วเนี่ยการเพิ่มอีก2ทางเลือกคือระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบจ้างผลิตนั้นกลับกลายเป็นว่ารัฐไม่แสดงความเป็นเอกสิทธิ์ในการที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมอย่างแท้จริงหมายความว่ากรรมสิทธิ์ที่แท้จริงคืออะไร 1. กรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมตั้งแต่อยู่ใต้ดินถูกสูบขึ้นมาไปจนถึงวิธีการบริหารจัดการปิโตรเลียมไปจนถึงการขายและกำหนดราคาขายปิโตรเลียมนั้นโดยรัฐโดยองค์กรของรัฐที่มีรัฐถือหุ้นอยู่ 100% ซึ่งการบริหารจัดการและการขายเนี่ยถ้าเป็นหน่วยราชการทำไม่ได้ครับครับเพราะมีขั้นตอนระเบียบราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมากมายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทำไม่ได้ก็ต้องมีองค์กรของรัฐดูแลเหมือนกับเรามีทางด่วนก็มีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าเรามีองค์กรที่มาดูแลอย่างกสทช.ก็ต้องมาดูแลคลื่นความถี่ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่นี่กลับไม่มีองค์กรดูแลกรรมสิทธิ์ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมีความเป็นห่วงว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยรัฐซึ่งเคยอ้างมาเสมอว่าระบบสัมปทานเนี่ยปิโตรเลียมเป็นของรัฐเหมือนกันตามกฎหมายปิโตรเลียมมาตรา23แต่พอไปดูกฎหมายปิโตรเลียม2514มาตรา56กลับเขียนว่าการขายนั้นเป็นอำนาจของเอกชนผู้รับสัมปทานสามารถที่จะขายได้ครับก็แปลว่าสิทธิในการบริหารการขายเนี่ยตกเป็นของเอกชนครับนะครับแต่พอระบบแบ่งปันผลผลิตไม่มีองค์กรซึ่งมาเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในการดูแลปิโตรเลียมที่ได้ก็แปลว่าเขาจะฝาก
ปิโตรเลียมนั้นให้เอกชนขายแทนรัฐก็จะมีคำถามบอกว่าแล้วมันเสียหายตรงไหนเราก็จะบอกว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเอกชนหลายเหล่านั้นเนี่ยไม่อยากแบ่งผลประโยชน์ที่ขายได้ให้กับรัฐมากๆก็ใช้วิธีเล่นเล่เพทุบายได้ด้วยการขายต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นเพื่อทำให้เงินที่ได้เม็ดเงินที่ได้นั้นได้มาน้อยๆแบ่งให้รัฐน้อยๆแล้วไปให้หัวการหัวกันกับผู้ที่ขายต่อนั้นเนี่ยไปขายในราคาแพงต่อแล้วมาแบ่งประโยชน์กลับมาย้อนหลังเรียกว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดเพียงเพราะเราปล่อยเอกสิทธิ์ของรัฐในการบริหารจัดการการขายปิโตรเลียมสำคัญนะครับนี่เราเรียกว่าเป็นอธิปไตยที่แท้จริงอธิปไตยที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่บอกว่ากรรมสิทธิ์อยู่ใต้ดินกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องสูบขึ้นมาแล้วรัฐของปิโตรเลียมของรัฐต้องตกเป็นของรัฐในวิธีการจัดการวิธีการบริหารและกำหนดราคาขายแต่ตอนนี้เหมือนกับตัดตอนหมดทรัพยากรเป็นของรัฐแต่สิทธิการบริหารและการกำหนดราคาขายเป็นเรื่องของเอกชนตรงนี้แหละครับทำให้เรามีความเป็นห่วงว่าระบบแบ่งปันผลผลิตกลายเป็นระบบที่ปิโตรเลียมของรัฐต้องฝากเอกชนขายเพราะไม่มีองค์กรดูแลมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์คล้ายคลึงกับระบบสัมปทานในระบบจ้างผลิตจ้างผลิตนี่หมายถึงว่าเราสำรวจพบเจอแล้วแล้วจ้างเขาผลิตกลับกลายเป็นว่ากฎหมายฉบับนี้แก้เป็นระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิตทำไมต้องมีจ้างสำรวจและผลิตครับครับถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนสัมปทานนะครับเพราะสัมปทานก็คือสำรวจและผลิตดังนั้นการระบบจ้างสำรวจและผลิตเนี่ยเหมือนกับรัฐเนี่ยไม่ได้สนใจในวิธีการจ้างผลิตอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อไม่มีบรรษัทพลังงานแห่งชาติระบบจ้างผลิตจึงทำไม่ได้เพราะรัฐต้องหยิบปิโตรเลียมมาบริหารเอง 100%เอกชนผู้รับจ้างสำรวจและผลิตแค่รับจ้างเงินเขาก็เลยไม่ใช้วิธีการจ้างผลิตในระบบไหนเลยแม้กระทั่งระบบแบ่งปันแม้กระทั่งแหล่งเอราวัณและบงกตซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดมีศักยภาพที่สุดใช้ไม่ได้อ๋อคือหมายว่าถ้าไม่มีบริษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยการมีเพิ่มอีก2ระบบก็เหมือนไม่มีใช่ไหมก็ไม่มีเพราะถ้าไม่มีบริษัทพลังงานแห่งชาติจบเลยครับระบบจ้างผลิตทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีสิทธิ์จะฝากขายคู่สัญญา okay. เพราะคู่สัญญาและแค่รับจ้างผลิตปิโตรเลียมของรัฐมีหน้าที่บริหารทั้ง 100% เขาเลยดำเนินการไม่ได้ไงในแหล่งเอราวัณและบงกตจึงไม่สามารถนำแหล่งที่หมดอายุสัมปทานกลับมาเป็นของรัฐ 100% และบริหารจัดการทั้ง 100% ได้เพราะไม่มีองค์กรดูแลระบบแบ่งปันผลผลิตเขาก็อำพรางมากลายเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์คือฝากเอกชนขายคล้ายกับระบบสัมปทานคือระบบสัมปทานเนี่ยฝากเอกชนขายขายได้เงินเท่าไหร่รัฐค่อยแบ่งค่าภาครวมมันก็คือระบบ3ระบบครับคือ1ระบบสัมปทานครับ2ระบบคล้ายคลึงกับระบบสัมปทานครับ3ระบบเหมือนจะเป็นระบบสัมปทานแต่ไม่ใช้จริงตกลงทางเลือกที่มีอยู่จ้างผลิตไม่ได้เกิดขึ้นจริงระบบจ้างผลิตไม่เกิดระบบแบ่งปันผลผลิตจะเกิดคล้ายคลึงกับระบบสัมปทานสรุปเราก็มีวนมา1ปีในการแก้ไขกฎหมายมายืนอยู่ที่เดิมกลายเป็น มีแต่สัมปทานกับคล้ายๆสัมปทานใช่ๆครับมีแค่สัมปทานกับคล้ายๆสัมปทานมีแค่นั้นดังนั้นเนี่ย1ปีผ่านไปเสียเวลาเปล่าและที่สำคัญบันทึกที่มีรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการหนาปึกเลยนะครับครับแก้ไม่ถึง 10% โอ้ถามว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยผู้รับรองรายงานการรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบปิโตรเลียม2ฉบับนี้นะครับรับรองกับมือเองจะรับรองกฎหมายกระทรวงพลังงานที่ขัดแย้งกับรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ได้ยังไงที่ในมือนะครับถ้ารับรองเนี่ยแปลว่าท่านกลืนน้ำลายตัวเองนอกจากกลืนน้ำลายตัวเองแล้วเนี่ยเท่ากับว่าท่านรับรองโดยไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่รับรองไปครับผมยังไม่รู้นะครับว่าจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แต่ประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าท่านรัฐประหารมาเนี่ยได้สนช.มาท่านไปรับรองรายงานกฎหมายไปรับรองกฎหมายซึ่งขัดแย้งกับรายงานที่ท่านรับรองว่าต้องแก้ไขอะไรเองครับสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราคิดว่าเรารับไม่ได้เพราะแค่วิธีการและกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่มีความชอบธรรมแล้ว
ไม่ต้องพูดถึงวิธีการหลบเลี่ยงในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับซึ่งมีปัญหามากมายเหลือแต่ในรอบปีกว่าที่ผ่านมาและประชาชนเนี่ยจึงต้องออกมาทำหน้าที่ครับก่อนที่หมอกรจะอธิบายรายละเอียดนะครับสิ่งที่เราจะทำหน้าที่ก็คือวันพรุ่งนี้เราแถลงข่าววันพุธพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แถลงข่าวกำหนดการเป็นไงครับกำหนดการเราก็จะแถลงข่าวตอน 11:00 น.ที่โรงแรมเอเชียนะครับและพอเราแถลงข่าวเราก็จะบอกว่าใครลงนามบ้างนะครับเราก็จะพยายามรวบรวมคนที่มีบทบาททางสังคมมาร่วมลงนามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแล้วก็บอกกำหนดการว่าเราจะล่ารายชื่อประชาชนทำสองภารกิจในวันพฤหัสบดีคือ1คัดค้านกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่กำลังผ่านความเห็นชอบของสนช.ซึ่งขัดแย้งกับรายงานผลการศึกษาของสนช.เองครับ2เสนอกฎหมายที่ภาคประชาชนร่างขึ้นมาให้สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการเองอันหนึ่งขัดแย้งกับรายงานผลการศึกษาอีกอันหนึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาสนช.ซึ่งรับรองรายงานการศึกษาเองท่านจะรับฉบับไหนและไม่รับฉบับไหนแน่นอนมีคนท้วงบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านจะทำอะไรก็ได้ครับเพราะอำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของท่านของรัฐบาลแต่อยากจะบอกว่ารัฐธรรมนูญปี57เนี่ยบัญญัติเอาไว้ในมาตรา4นะครับครับว่าสิทธิที่ประชาชนเคยถูกคุ้มครองเนี่ยและรับรองสิทธินั้นแต่เดิมเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการคุ้มครองตามสิทธินั้นต่อไปได้ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คุ้มครองในมาตรา4สิทธิประชาชนต้องยังอยู่ครับและสมมติว่าจะไม่อยู่จริงๆเนี่ยก็ให้รู้ว่าเจตนารมณ์ของประชาชนต้องการกฎหมายแบบไหนดังนั้นเราก็จะล่ารายชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ www.คปพ.com แต่ผมและอาจารย์วิวัฒน์ชัยได้ข่าวว่าเขาอาจจะผ่านร่าง3วาระรวดก็ได้ทำได้นะครับในวันศุกร์นี้เราจึงเห็นว่าประชาชนอาจจะล่ารายชื่อไม่ทันครับดังนั้นเดินทางไปครับเดินทางไปวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนที่รัฐสภาเข้าไปเลยครับไม่ต้องแลกบัตรเพราะว่าเราจะไปแลกบัตรที่อาคารวุฒิสภาดังนั้นไปเจอกันที่สโมสรหรือโรงอาหารด้านขวาสุดนะครับแล้วก็ไปลงลายมือชื่อตั้งแต่9โมงเช้านะครับทั้งคัดค้านทั้งเสนอกฎหมายฉบับใหม่เราต้องการแค่20คนเสนอกฎหมายฉบับใหม่คัดค้านนี่ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับลงลายมือชื่อเสร็จเนี่ยเราจะยื่นถึงประธานสนช.วันพฤหัสบดีวันเดียวกันนะครับเวลา 10:00 น.โดยประมาณให้ไปรวมตัวก่อนเวลา 9:00 น.เพื่อลงลายมือชื่อแสดงตัวก่อนเวลา 9:00 น.แสดงตัวถ้าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการล่ารายชื่อ 10,000 รายชื่อท่านเอาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปด้วยนะครับพร้อมแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดไปด้วยหรือไม่มีแล้วก็จะมีแจกบางส่วนนะครับเรายื่นเสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นคือวันศุกร์เขาจะมีการประชุมวาระเร่งด่วนที่1คือพรบ.ปิโตรเลียมและวาระที่2คือพรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะไปขอรับฟังคำตอบในวันนั้นครับดังนั้นประชาชนที่เข้าชื่อเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ไปรับฟังโดยสงบนะครับไม่ต้องเป็นการชุมนุมหรอกครับไปโดยสงบขอรับฟังผลการประชุมว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนเวลามีคณะของประชาชนคณะนั้นคณะนี้เข้าไปรับฟังเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะทำได้และผมคิดว่าประชาชนเท่านั้นแหละครับถ้า ประชาชนเท่านั้นที่จะทัดทานมหาอำนาจได้ถ้ามีมหาอำนาจคอยกดดันอยู่รอบร้อมประเทศที่เรามองไม่เห็นหรือผู้นำไม่กล้าบอกเราที่จริงผมอยากจะบอกว่าผู้นำประเทศใดก็ตามนี่นะครับถ้าถูกแรงกดดันจากมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่แบล็กเมลหรือด้วยผลประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถมีเกราะคุ้มครองป้องกันได้คือประชาชนเท่านั้นประชาชนในประเทศถ้ามีฉันทานุมัติทางใดทางหนึ่งนั่นคือเกราะคุ้มครองป้องกันที่ดีที่สุดที่สามารถทำให้เราปลดแอกและก็ทำให้สามารถมีอิสรภาพรวมถึงอธิปไตยที่แท้จริงในการจัดการปิโตรเลียมกลับคืนมาได้ดังนั้นภารกิจของเราเนี่ยเริ่มทุกวันคืนนี้ก็ร่างหนังสือนะครับพวกเราเนี่ยก็จะร่างหนังสือกันวันพุธแถลงข่าววันพฤหัสเจอกันที่รัฐสภาวันศุกร์ไปรอรับฟังคำตอบที่รัฐสภาเช่นเดียวกันครับครับหลังจากวันศุกร์แล้วเราไม่รู้นะครับเขาจะตีกฎหมายเราตกหรือเปล่าหรือบอกไม่ชอบทำหรือเปล่า
เราไม่สนใจแต่เราจะล่ารายชื่อสำแดงเจตนารมณ์ของประชาชนให้ได้เยอะที่สุดว่าเราต้องการกฎหมายฉบับนี้ต้องกล่าวเป็นว่าเนี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยนะมีลายเซ็นท่านนายกอยู่นี่ตัวสำเนานะครับผมก็นั่งอ่านไปขีดไปขีดด้วยความช้ำใจว่านี่หรือคือกฎหมายที่จะเข้าสภาแล้วไปโหวตกันต้องบอกงี้ครับผมอ่านกฎหมายของหลายประเทศอย่างโบลิเวียมาเลเซียหลายประเทศเนี่ยอ่านแล้วภูมิใจภูมิใจแทนประชาชน คนมาเลเซียนะครับหรือโบลิเวียก็ตามเนี่ยเขาเขียนไว้ดีแล้วเขียนเขายกระดับอยู่ในระดับรัฐธรรมนูญในเรื่องการเป็นเจ้าของของทรัพยากรว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นของปวงชนของประเทศนั้นๆนะครับรัฐเป็นเพียงตัวแทนในการจัดการเท่านั้นเองรัฐเนี่ยไม่ได้มีอำนาจโดยตรงแต่รัฐเป็นตัวแทนคือเขียนไว้ให้ตระหนักเลยล่ะว่าผู้มีอำนาจต้องรู้ว่าเป็นเพียงตัวแทนนะไม่ใช่ใช้อำนาจโดยตามอำเภอใจนั้นไม่ได้หลายประเทศก็เขียนดีมากนะครับแล้วก็ต้องจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชนนะครับแต่ของเราเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เขียนว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐนะเขียนไว้แค่นั้นน่ะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยใครจะไปขายก็เรื่องของเขานะครับในระบบสัมปทานเนี่ยที่ถูกเขียนขึ้นเนี่ยนะครับสนช.ขอให้แก้ด้วยแก้สนช.ทำเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เพิ่มแบ่งปันผลผลิตหรือจ้างผลิตเท่านั้นแต่ให้ปรับปรุงสัมปทานเดิมด้วยเพราะสัมปทานเดิมนั้นมีช่องโหว่ทางด้านภาษีมากนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยตอนที่ผมอยู่ในสนช.มีสนช.มีเงื่อนไขว่าถ้าแก้ภาษีให้รัดกุมได้ก็จะยอมแต่ปรากฏว่าฉบับนี้เนี่ยฉบับภาษีเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แก้อะไรมาให้สนช.เลยนะครับแล้วถ้าสนช.ไปยกมือให้เขาเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้แก้อะไรให้ท่านสนช.นะครับในเรื่องภาษีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเสียภาษีเอาค่าใช้จ่ายข้ามประเทศมาเสียมาหักไม่ว่าจะ British Virgin Cayman Island มาได้หมดนั่นคือกฎหมายเดิมสัมปทานเดิมสนช.บอกให้ตรงนี้ต้องแก้ปรากฏยังอยู่ครบเหมือนเดิมและจะลามไปสู่ทั้งแบ่งปันผลผลิตและจ้างผลิตด้วยนะครับนอกจากนี้ค่ารับรองเอนเตอร์เทนอะค่าเอนเตอร์เทนคงเคยได้ยินเอามาหักได้ไม่จำกัดจำนวนยังอยู่เหมือนเดิมในธุรกิจอื่นก็มีนะครับแต่ต้องจำกัดจำนวนถูกไหมฮะอันนี้ก็อยู่ครบเหมือนเดิมว่าไม่ได้มีอะไรแก้ไขเลยดังนั้นเรื่องภาษีปิโตรเลียมเนี่ยมีแต่ลดภาษีลงจาก50เหลือ20สนช.ก็บอกมีเงื่อนไขว่าจะลดภาษีได้ก็ต้องไปแก้ตรงอื่นก่อนอย่าให้รั่วก็ไม่ได้แก้ก็เลยเอาแต่ข้อที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะได้ทำสัญญากับรัฐเนี่ยข้อเป็นประโยชน์นะเอามาหมดเลยแต่ข้อแก้ไขแทบจะไม่ได้เอามาเลยข้อแก้ไขที่ดูแล้วแก้จริงๆจังๆมีมาตรา82มาตราเดียวนะครับที่จะแต่ก่อนนี้ยกเว้นการเก็บค่าภาคหลวงอ่ะแล้วก็ติงเยอะเขาก็แก้อยู่มาตรานึงที่ผมดูว่าพอใช้ได้นอกนั้นเนี่ยต้องบอกว่า37ประเด็นเข้าใจว่าแก้ 2-3 ประเด็นกรรมธิการวิสามัญเสนอ37ประเด็นที่ต้องแก้37ประเด็นปัญหานะครับดูแล้วเข้ามาเนี่ยอาจจะแก้แค่เติมแบ่งปันผลผลิตจำแรงเพราะว่าไม่มีบรรษัทพลังงานนะครับแล้วก็เติมจ้างผลิตซึ่งดูแปลกประหลาดซึ่งผมอธิบายอย่างนี้สัมปทานนั้นเนี่ยยกสิทธิการจัดการให้เอกชนทั้งหมดครับเราจะอ้างว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐเนี่ยแต่สิทธิการจัดการอยู่ในมือเขาทั้งหมดนะครับยังไม่จบนะครับที่เจ็บไปกว่านั้นคือการเสียค่าภาคหลวงในระบบสัมปทานเนี่ยณขนน้ำมันออกจากแหล่งผลิตแล้วยังไม่เสียค่าภาคหลวงก็ได้อันนี้น่าสนใจนะเพราะพรบแร่ที่เราว่าแย่ต้องเสียค่าภาคหลวงก่อนขนแร่ออกจากเขตเหมืองแต่ของเราขนน้ำมันมาถึงโรงกลั่นแล้วถึงค่อยได้ค่าภาคหลวงดังนั้นถ้ารถน้ำมันคว่ำไประหว่างทางหลวงก็จะไม่ได้อะไรเลยนี่คือความเจ็บปวดว่าฝั่งเสียหายเนี่ยรับผิดชอบหมดเกิดว่าคลังน้ำมันที่แหล่งผลิตไฟไหม้ครับหลวงได้ตังค์ไหมครับไม่ได้เลยครับเพราะยังไม่ได้เก็บค่าภาคหลวงและภาษีถูกต้องไหมครับเขาไปกำหนดว่าเก็บณจุดขายก็มีการบริหารจัดการโดยเอาจุดขายไปย้ายอยู่ไกลๆเลยปลายทางเลยดังนั้นเกิดความเสียหายระหว่างทางอะไรเกิดขึ้นหลวงรับผิดชอบหมดไม่ได้อะไรเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ในพรบ.ครบ
ครบเลยสมบูรณ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอะไรที่หลวงต้องรับความเสี่ยงนี่ยังอยู่เหมือนเดิมทีนี้มาถึงแบ่งปันผลผลิตระบบนี้เป็นระบบที่แตกต่างของจริงอาจจะแตกต่างถ้าของเทียมนะจะคล้ายสัมปทานของจริงแตกต่างก็คือว่าปิโตรเลียมจะอยู่ในมือรัฐหมดแล้วรัฐจะเป็นคนแบ่งให้เอกชนในภายหลังเองรัฐจะแบ่งให้เอกชนแต่นี้เมื่อรัฐเราไม่มีตัวแทนเราไม่มีบรรษัทแล้วมันจะอยู่ในมือรัฐยังไงล่ะครับมันก็อยู่ในมือเอกชนเหมือนสัมปทานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทุกประการทั้งที่อ้างว่าเป็นของรัฐนะแต่อยู่ในมือเอกชนแต่ถ้ามันมีบรรษัทจะอยู่ในมือบรรษัทแล้วเอกชนค่อยมาเอาส่วนแบ่งในภายหลังจ้างผลิตก็เหมือนกันนะครับจะอยู่ในมือรัฐหมดเหมือนกันแล้วเอกชนก็ได้ส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันดังนั้นเมื่อมันไม่มีบรรษัทมันก็ทำลายหลักการสำคัญของแบ่งปันผลผลิตและจ้างผลิตทิ้งเกลี้ยงเลยมันก็คือสัมปทานดีๆนี่แหละแต่แค่เปลี่ยนชื่อการเรียกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการหักค่าใช้จ่ายของแบ่งปันผลผลิตแบ่งปันผลผลิตหักค่าใช้จ่ายไม่เหมือนสัมปทานนะครับวิธีการแบ่งปันผลผลิตในการหักค่าใช้จ่ายทำดังนี้หนึ่งหักได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะเท่านั้นขั้นที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทบรรษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยก็จะมาดูเลยค่าใช้จ่ายขุดเจาะเท่าไหร่ให้หักค่าใช้จ่ายไปแล้วเราแบ่งน้ำมันกันแล้วค่าใช้จ่ายสำนักงานยังไม่เกี่ยวเลยนะแล้วแบ่งน้ำมันกันแล้วจบแล้วจบส่วนน้ำมันส่วนที่เอกชนได้ไปเอาไปขายทีนี้ต้องเสียภาษีถูกไหมครับครับทีนี้ค่าใช้จ่ายของบริษัทถึงจะเข้ามาส่วนนี้มาในส่วนที่สองคือจะเหมือนภาษีปกติดังนั้นเองเราจึงต้องมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติเพื่อมารับน้ำมันส่วนแรกครับนะครับที่เป็นส่วนแบ่งผลผลิตจริงๆส่วนที่เอกชนได้ไปแล้วจะไปขายแล้วไปเสียภาษีกันเนี่ยเป็นคนละเรื่องครับดังนั้นระบบแบ่งปันผลิตจึงเป็นระบบที่ค่อนข้างง่ายนะครับระบบภาษีสามารถไปอยู่ในระบบภาษีปกติเช่นประมวลและสหกรณ์ได้เลยไม่ต้องมานั่งทำภาษีพิเศษอย่างที่ทำกันอยู่เนี่ยมีพรบภาษีเงินได้ปิดตัวเรียกไม่ต้องมีเพียงแต่อัตราแตกต่างจากภาษีปกติเท่านั้นเองแต่พรบไม่ต้องมีครับแต่เราก็อุตส่าห์มีเพราะพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นหากไม่แก้ไขจะเป็นช่องโหว่ทางภาษีอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมครับบริษัทเอาอุปกรณ์เข้ามาไม่ต้องไปเสียภาษีนำเข้าจะเป็นเรือจะเป็นอะไรก็ตามไม่เสียภาษีนำเข้าเลยยังไม่จบยังลามไปถึงผู้ให้บริการถ้ามาให้บริการในประเทศไทยก็ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าอุปกรณ์เหล่านี้เหมือนกันผมเรียนถามว่ามันเป็นธรรมตรงไหนกับธุรกิจทั่วไปสมมุติเราทำธุรกิจขนส่งนะครับมีรถบรรทุกรถบรรทุกเกิดนำเข้ามาจากต่างประเทศต้องเสียภาษีไหมครับเสียเสียครับเสียภาษีถูกต้องทุกคนเสียภาษีหมดยกเว้นพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนี่คือเหตุผลว่าทำไมพรบตัวนี้ยังอยู่แต่คปภ.เสนอให้ยุบทิ้งไปเลยเพราะข้อช่องโหว่ช่องเว้นช่องว่างเนี่ยมันเยอะเต็มระบบภาษีไปหมดเลยนะครับซึ่งสนช.ก็ขอให้แก้ปรากฏท่านก็แก้จริงๆคือลดภาษีลงแต่ว่าไอ้ข้อช่องโหว่ต่างๆเนี่ยท่านไม่ขอแก้เลยอย่างเงี้ยแล้วกฎหมายตัวเนี้ยผมอ่านเนี่ยหลายประเทศกฎหมายเนี่ยผมอ่านแล้วภูมิใจแต่นี้ผมอ่านแล้วผมหนักใจแล้วผมรู้สึกเสียใจว่าเอ๊ะกฎหมายเหล่านี้ถ้าลูกหลานเรามาอ่านแล้วพวกเราเขาก็จะถามพวกเราว่าทำไมนิ่งเฉยทำไมปล่อยให้กฎหมายพวกนี้ผ่านเข้าสภาแล้วรับรองกันมาได้นะครับซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้ส่วนไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยสัญญาจ้างสำรวจและผลิตจริงๆมันเต็มเป็นจ้างผลิตนะครับจ้างสำรวจและผลิตนี่ไม่ใช่แน่นอนแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรมากมายที่ดูแล้วไม่น่าจะผมว่าเอกชนไม่สนใจอ่ะเขียนอะไรกันไปแบบสร้างเงื่อนไขมากมายมีจ่ายค่าภาคหลวงด้วยนะครับจ้างผลิตนี่คืออะไรครับจ้างผลิตเนี่ยโดยหลักการก็คือการมีแหล่งผลิตอยู่แล้วเช่นบงกตและเอราวัณครับแล้วเอกชนเข้ามาประมูลต่ำที่สุดค่าจ้างต่ำที่สุดและรับไปบริหารจัดการแต่นี้บอกว่าเอกชนจะต้องมานั่งเสียค่าภาคหลวงเอ้าฉันรับจ้างผลิตฉันต้องมานั่งเสียค่าภาคหลวงต้องเข้าใจก่อนว่าจ้างผลิตคือน้ำมันเป็นของรัฐ 100% แก๊สเป็นของรัฐ 100% เขาประมูลค่าจ้างขั้นต่ำมาว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเขาต้องมานั่งเสียค่าภาคหลวงด้วยใครเขาจะเอาครับคุณเขียนอะไรกันมาแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันใครจะอยากปฏิบัติ
ใครจะมาจ้างผลิตในบงกตและเอราวัณในเมื่อกฎหมายมันเป็นแบบนี้ดังนั้นทุกอันเนี่ยมันคือสัมปทานเหมือนสัมปทานไปหมดเลยนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะธงของเขาเนี่ยคือขนาดจ้างผลิตยังเสียค่าภาคหลวงครับคือเขาประมูลค่าจ้างขั้นต่ำมาเขาจะต้องมาเสียค่าภาคหลวงเองนี่คงไม่มีใครอยากทำธงของกฎหมาย2ฉบับฉบับกระทรวงพลังงานครับธงคือมันคล้ายกับสัมปทานนะเราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่ามีความคล้ายกับสัมปทานมากแล้วก็จะต้องบอกว่าระยะเวลาจ้างผลิตเขียนว่าไม่เกิน30ปีต้องบอกว่าจ้างผลิตที่ไหนมัน30ปีคือมาเลเซียเนี่ยนะครับอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยเขาได้ทำจ้างผลิตแล้วในนอกชายฝั่งตรังกานูติด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับก็ตรงทะเลตรงนั้นเขาทำจ้างผลิตอยู่เป็นแหล่งที่หมดสัญญาแบกบรรพบุรุษไปก็มีแท่นขุดเจาะเรียบร้อยเขาก็เลยทำการจ้างผลิตการจ้างผลิตส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะจ้างกัน 7-10 ปีเท่านั้นแหละเพราะถือว่ามันเป็นแหล่งเก่านะครับแล้วก็เงื่อนไขก็ไม่มีอะไรยากเลยเช่นแหล่งนี้ผลิตได้หมื่นบาร์เรลต่อวันเขากำหนดเลยคุณต้องผลิตได้อย่างต่ำหมื่นนะถ้าเกินหมื่นแล้วเอาค่าจ้างเท่าไหร่ก่อนผลิตหมื่นบาร์เรลต่อวันเอาค่าจ้างเท่าไหร่พอได้ตกลงค่าจ้างกันจบถ้าเกินหมื่นคุณทำได้ดีกว่าผมมีโบนัสให้คุณนี่คือลักษณะของการจ้างผลิตไม่ใช่มาเขียนเป็นเหมือนสัมปทานเป๊ะเลยอย่างเงี้ยแล้วมาใช้ข้อกฎหมายร่วมกับสัมปทานเนี่ยมันคนละเรื่องเหมือนกับพยายามคงระบบที่มันเอื้อประโยชน์กับทุนพลังงานที่เขาเคยได้ในรอบ40กว่าปีใช่ไหมครับพยายามคงระบบนั้นไว้คือมันพอมันคล้ายสัมปทานเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเยอะเพราะว่าสนช.เองเนี่ยเขียนข้อบกพร่องของสัมปทานเนี่ยเต็มเล่มเลยเพราะในนี้ไม่มีระบบคือของเดิมมันไม่มีระบบอื่นดังนั้นที่เขาศึกษาเล่มนี้คือศึกษาสัมปทานเลยว่าสัมปทานมีข้อบกพร่องอย่างไรจนหนาขนาดนี้นี่คือข้อบกพร่องของสัมปทานส่วนเพิ่มเนี่ยเขาเขียนนิดเดียวเพราะว่ามันยังไม่มีในระบบส่วนเพิ่มก็เขียนให้เพิ่มโดยให้ดูจากประเทศเพื่อนบ้านหรือในต่างประเทศเท่านั้นเองดูจากในมาเลเซียหรือประเทศรอบๆเราดังนั้นทั้งเล่มเนี่ย 80-90% มันเป็นเรื่องข้อบกพร่องของสัมปทานทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเกิด2ระบบใหม่ที่คิดมาแล้วยังใช้มาตราเดียวกับสัมปทานอยู่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเท่ากับ1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียเวลาโดยใช่เหตุแล้วก็มาอ้างว่าภาคประชาชนทำให้ช้าผมบอกได้เลยว่าเพราะท่านทำกฎหมายขึ้นมาแข่งนี่แหละทำให้ช้าถ้าเกิดว่ากฎหมายนะครับทั้งพรบปิโตรเลียมและพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทำตามสนช.ฉบับเดียวเนี่ยผมว่าประชาชนพอใจนะครับแต่นี่ทำขึ้นมาแข่งแล้วก็กลายเป็นคล้ายกับระบบสัมปทานครับก็คงไม่มีใครพอใจแล้วครับแล้วสัมปทานนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องทั้งหลายครับครับเดี๋ยว5นาทีสุดท้ายนี้ให้ทุกท่านได้สรุปอีกครั้งหนึ่งอาจารย์วิวัฒน์ชัยครับอาจารย์เขียนบทความลงไทยโพสต์วันนี้ปฏิรูปพลังงานไทยบนความว่างเปล่าคือถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต่อสู้มามันจะสุดเปล่าใช่ไหมครับในการพยายามรักษาปกป้องอธิปไตยทางพลังงานอาจารย์ครับใช่ครับคุณเติมจักเคยดูภาพยนตร์พระนาเรศวรมหาราชไหมครับครับความตอนหนึ่งนะพระองค์ท่านพระนาเรศวรมหาราชหลังเรื่องนี้สร้างโดยท่านมุ้ยใช่ไหมครับใช่ครับพระนาเรศวรมหาราชท่านทรงตรัสว่าเราเสียกรุงไม่ใช่เพราะเรารบไม่เก่งแต่เป็นเพราะทุรยศของชาวสยามทุรยศของชาวสยามนะครับตัดกลับมาเรื่องพรบ.ปิโตรเลียม2ฉบับจากที่อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ปานเทพและอาจารย์หม่อมหลวงกรกัจฉวัตรได้พูดไปเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการแก้กฎหมายเนี่ยมันเหมือนสีถนนชัยแห่งสีถนนชัยนะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับผมมองว่าช่วงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปฏิรูปเพราะมันรูปหน้าปัดจมูกแล้วรวบอำนาจเพื่อให้ลงล็อกได้ว่าเนื้อหาหลักๆ ก็คือแบบเก่านั่นเองที่เราเสียเปรียบมาตลอด40กว่าปีก็คือสัมปทานนะครับดังนั้นครับถ้าพรบ.อันนี้ออกบังคับใช้เนี่ยผมอยากจะตั้งชื่อว่าเป็นพรบปิดเรื่องฉบับปะผุสุดดันทุรังหวังว่าคงก็ยังไม่จบนะครับจะอยากขนานนามว่าปะผุสุดดันทุรังมันปะผุจริงๆประเด็นที่บทความที่ผมเขียนในไทยโพสต์ฉ
ฉพาะวันนี้นะครับปฏิรูปพลังงานไทยเนี่ยบนความว่างเปล่านี่ว่างเปล่าจริงๆว่างเปล่าก็คือว่าทั้งเชิงเทคนิคเนี่ยกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรของเราเองแท้ๆเนี่ยครับกับยกให้เขามันแค่ไม่น่าเชื่อนะยกให้เขานะเราทำไมไม่บริหารจัดการเองครับดังนั้นมันจะเป็นความว่างเปล่าเพราะคณะผู้ร่างเนี่ยไม่มีความพยายามอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างตั้งใจที่เราจะบอกได้เลยครับว่าได้ใช้ความพยายามที่จะปรับแก้เรื่องที่เป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุด คือเรื่องกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของปิโตรเลียมที่เราเสียเอกราชอธิปไตยเราทำไมครับเราใจอ่อนขนาดนี้จะไปยกเอกราชอธิปไตยให้เขาดังนั้นความว่างเปล่าตรงนี้ก็คืออันที่สองครับว่างเปล่าที่ไม่มีประชาชนครับอยู่ในนี้เลย มันเกิดขึ้นจากคนหยิบมือเดียวครับครับจากคนที่อ้างตนว่าเป็นผู้รู้จริงซึ่งก็ไม่รู้รู้จริงหรือเปล่าถ้ารู้จริงเนี่ยสัมปทานจะหมดอายุแล้วทำไมคุณไม่เตรียมในการศึกษาทำวิจัยและเกิดการเรียนรู้บ้างทำไมจึงยอมจำนนง่ายๆครับว่าจะทำแบบเดิมแล้วการที่แบบศรีถนนชัยแห่งศรีถนนชัยเนี่ยผมว่าในฐานะผมเป็นนักวิทยาการนะผมรับไม่ได้นะรับไม่ได้ก็คืออายครับครับอายครับอายว่าองค์ความรู้ของท่านทั้งหลายที่มีเนี่ยทำไมเราไม่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติของแผ่นดินบ้างทำไมเราปิดกระมิดกระเมียนไม่ยอมบอกประชาชนดังนั้นครับปฏิรูปรอลิงปฏิรูปเนี่ยผมอยากจะขนานนามว่ากระบวนการทำมาปีกว่าเนี่ยมันคือปฏิรูปรูปหน้าปอดจมูกแล้วก็รูปอำนาจซึ่งนโยบายทางที่ดีเนี่ยในโลกนี้ในตำราทั้งในปฏิบัติและในทฤษฎีเนี่ยเขาไม่มีใครทำกันหรอกครับที่เอาประชาชนเนี่ยถอยห่างออกการมีส่วนร่วมดังนั้นผมต้องขออนุญาตเลยครับอันนี้คือท็อปดาวครับถ้าท่านยังจะฝืนทำยังจะเป็นแบบรูปหน้าปะจมูกแล้วก็ยังจะเป็นปะผุนี่นะอย่างนี้ก็มันจะยั่งยืนนะครับประชาชนเขาเริ่มตื่นแล้วดังนั้นผมอยากจะส่งเสียงดังๆว่าช่วยรักษาสิทธิของท่านนี่เป็นสิทธิและหน้าที่ของท่านในวิถีทางของประชาธิปไตยในวิถีทางของความเป็นคนแล้วคุณเติมศักดิ์ครับขออนุญาตนะกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรเนี่ยหลักของ UN องค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาจะรับปฏิญญารับรองแล้วครับเขาเรียกว่า Right to Development สิทธิว่าด้วยการพัฒนาเขาเขียนไว้ชัดเลยครับ1962ถ้าผมจำไม่ผิด196กว่านี่นานมาแล้วบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดที่ค้นพบในแผ่นดินประเทศไหนคนที่เป็นเจ้าของเขาใช้คำว่าประชาชาติประชาชาติก็คือประชาชนและรัฐดังนั้นรัฐต้องเป็นเพียงตัวแทนอย่างที่อาจารย์หม่อมหลวงกรเกษวัฒน์พูดครับเป็นตัวแทนทำหน้าที่แทนประชาชนองค์กรระดับ UN ก็บอกเลยครับว่าเป็นทรัพยากรของประชาชาติของเราดังนั้นพ.ร.บ.2ฉบับที่เข้าไปวันศุกร์ที่24มิถุนายน2559เนี่ยเป็นพ.ร.บ.ที่ไม่ชอบธรรมทั้งในเชิงศีลธรรมทั้งในเชิงหลักของสากลนะครับทั้งในเชิงการจริยรอนสิทธิและอันนี้มันเป็นการปล้นสิทธิของประชาชนนะครับผมจึงต้องขออนุญาตในฐานะเกิดเป็นคนไทยนี่นะผมว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นะครับอยากให้เป็นดังหนังภาพยนตร์ของพระนเรศวรมหาราชเลยผมไม่อยากจะเห็นครับครับครับดังนั้นเรื่องนี้เราไม่อยากจะเห็นหรอกครับที่มันจะไปเรื่อยเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยสุดท้ายนะครับทุกอย่างมันหมดไปเลยแล้วเราจะยอมเสียกรุงครั้งที่3นะครับเสียกรุงครั้งที่3เนี่ยหมดเลยนะครับท่านทั้งหลายครับประเทศไทยมีทรัพยากรเยอะท่านคิดลึกๆเถอะครับว่าประเทศหลายประเทศเขาไม่มีเนี่ยทำไมเราคนยากจนถึงเต็มแผ่นดินทำไมความเหลื่อมล้ำเนี่ยคนหยิบมือเดียวเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาถ้าเราไม่มีก็ว่าอย่างแต่นี่มีทั้งมีทำไมออกกฎเกณฑ์กติกาครับที่จะให้เราเสียเปรียบผมต้องขออนุญาตนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยการเข้าถึงทรัพยากรปิโตรเลียมพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2551-2559ที่กำลังจะออกเนี่ยผมคิดว่าเป็นการปิดกั้นไม่เปิดทางสว่างไสวให้คนไทยเข้าสู่การเข้าถึงทรัพยากรผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกครับไม่ถูกต้องท่านจะใช้สิทธิอะไรที่ถืออำนาจมาท็อปดาวลงกับประชาชนว่าเราจะออกอย่างนี้ไปผมว่าออกไปก็ถูลู่ถูกังแล้วประชาชนรุ่นหลังเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นทำไมใดเขาไม่ลืมนะครับประวัติศาสตร์นี้ขอใ
กิดการทบทวนครับเพื่อสิ่งดีๆกับประเทศชาติและประชาชนครับอาจารย์มาเทศน์ครับผมจะสรุปสั้นๆก็คือว่าไม่มีเวลาแล้วครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวบังคับให้เราต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งครับและการตัดสินใจของเรานั้นอยู่ช่วง 2-3 วันนี้เท่านั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับใครอยากจะเข้าชื่อคัดค้านกฎหมายปิโตรเลียมก็พบกันวันพฤหัสนี้ 9:00 น.ใครอยากจะมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายพรบปิโตรเลียมท่านลงลายมือชื่อได้ตามเว็บไซต์ www.kppภาษาไทย.com นะครับเข้าไปได้ดาวน์โหลดกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งลงวันที่หลังวันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปเพราะเราต้องยื่นแสดงตนก่อนวันที่23นะครับส่งมาครบ 10,000 รายชื่อเมื่อไหร่หรือเลยกว่านั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากได้หลายหมื่นนะครับ 30,000 ก็ได้ถึงเป็นแสนได้ยิ่งดีเนี่ยให้รู้ว่าประชาชนห่วงใยทรัพยากรของประเทศไม่อยากให้คนรุ่นหลังตราหน้าว่าในยุคที่เราต้องตัดสินใจเราอยู่นิ่งเฉยถึงเวลาตอนนั้นเราจะเสียใจว่าทำไมวันนี้เราไม่ลงมือทำให้เกิดคุณค่าในช่วงที่เรามีโอกาสอยู่ครับพรุ่งนี้11โมงที่โรงแรมเอเชียพฤหัส9นาฬิกาที่อาคารรัฐสภาแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ที่ห้องประชุมรัฐสภาใช่ครับครับผมขอรับเชิญครับต้องบอกว่าทรัพยากรไทยเนี่ยลอดปากเกี่ยวปากคาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายตัวนี้หลายครั้งท่านที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะมีคนนู้นคนนี้มาเซ็นมาเคลื่อนไหวต่างๆเราก็ไม่เห็นต้องทำแต่ผมบอกเลยรอบนี้ถ้าท่านไม่ทำเนี่ยเราอาจจะต้องเสียใจนะครับเพราะหวังว่าจะมีคนนู้นคนนี้ไปที่รัฐสภาไปลงชื่อถ้ามันน้อยล่ะแล้วถ้ามันไม่ถึงหมื่นรายชื่อล่ะมันก็จะไม่สำเร็จผมคิดว่ามันเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสเดียวที่เราจะปกป้องทรัพยากรเพื่อลูกหลานของเราแล้วก็ปกป้องของประเทศของเราเนี่ยนะครับเราถือเป็นการใช้หนี้แผ่นดินต้องทำด้วยตัวเองคืออย่ารอหรืออย่าหวังว่าเดี๋ยวเพื่อนเราก็ไปเกิดเขาไม่ว่างล่ะไม่ได้ไปล่ะแล้วมันพลิกผันล่ะเราเนี่ยพลิกผันมาหลายครั้งแล้วนะครับจะออกสมรทาน21ยังออกไม่ได้พลิกผันสถานการณ์มาโดยตลอดเราอาจจะไม่โชคดีอีกแล้วก็ได้ในวันศุกร์นี้กฎหมายอาจจะผ่าน3วาระรวดก็ได้ถ้าวันที่23เราไม่มีคนหรือ24เราไม่มีคนนะครับที่จะไปร่วมลงชื่อคัดค้านกฎหมายของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สนับสนุนกฎหมายของเราดังนั้นเองผมคิดว่าประเทศเป็นของเราอ่ะกับเวลาเพียงครึ่งวันสละให้ประเทศไม่ใช่สละให้พวกผมนะครับสละเวลาครึ่งวันให้กับประเทศไทยของเราได้ไหมครับผมขอแค่นี้ไม่ขอมากครับนี่ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่มาบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้แล้วก็มาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันรักษาที่ปลอดภัยทางพลังงานของไทยนะครับขอบคุณมากครับสามท่านครับขอบคุณครับคนแล้วข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ